รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฉันเก็บดอกไม้มาฝากจากทุ่งท่าทางเขียวขจีปีกผีเสื้องดงามอยู่ตรงนี้ที่ที่มีแววฝันในดวงตามีรอยยิ้มจมิดสายที่ดูคล้ายอมยิ้มละเมอสายน้ำชื่นช่ำเสมอเมื่อมองข้ามกลางเมืองใหญ่ฉันเก็บเรื่องราวมาส่งเสียงของคนเฝ้ารอความหวังมาเถิดลองบ่มร่วมกันมาสร้างความฝันธรรมชาติมหานครพอน้ำเสียเพิ่มขึ้นระบบเดิมที่รุ่นพี่เราออกแบบไว้ก็เริ่มมีปัญหาใช่ค่ะรู้ได้ไงว่ามีปัญหาแล้วเกิดเราทำผิดออกแบบไว้ผิดงี้รุ่นน้องก็ต้องมาแก้อีกถึงแม้ว่ามันจะผิดมันก็เป็นการเรียนรู้ของเราหรือเปล่าเหรออาจารย์แต่ถ้าเป็นโรงเรียนอื่นเขาก็ไม่ได้ดูเขาก็ไม่รู้ว่าน้ำเสียแค่ไหนเขาปล่อยเลยปล่อยเลยปุ๊บเนี่ยคนรับผลกระทบคนแรกเลยคือพวกเรานี่ยังไม่รวมว่าเน่าแล้วไหลไปตามที่ต่างๆเราก็เลยปลูกสำนึกว่าเฮ้ยไม่ได้ว่ะทำเองต้องรับผิดชอบเองโอ้โหที่โรงเรียนนี้แยกล้างผึ่งครับนี่ขยะของใครครับของนักเรียนก็อันนี้เป็นจุดที่ทั้งนักเรียนและผู้ปกครองครับคือตอนนี้โรงเรียนเราจะไม่มีถังขยะแล้วแต่เราใช้คำว่าสถานีแยกขยะคือเดี๋ยวครับโรงเรียนนี้ไม่มีถังขยะไม่มีครับไม่มีถังขยะแต่มีสถานีแยกขยะใช่ครับผมซื้อขนมถุงมา1ถุงใช่ครับทำไงฮะมาถึงตรงนี้ถึงตรงนี้ก็อย่างแรกต้องทานให้หมดก่อนนะครับหรือว่าเราก็ล้างเหมือนล้างจานเลยครับมีภาชนะล้างเราก็ตากแล้วพอแห้งปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีพนักงานเก็บไปที่สถานีใหญ่อีกครั้งแต่ผมไปกินหมดตรงโน้นผมก็ต้องเดินมาที่นี่เนาะใช่ครับไม่มีถังขยะทั่วไปไม่มีครับไม่มีครับแล้วผู้ปกครองมารับลูกก็ต้องทำเหมือนกันใช่ครับเป็นเหมือนกับว่าให้การเรียนรู้ว่าเราสามารถจัดการขยะวันสต็อปสวิตได้ยังไงไอ้นี่ก็ต้องล้างเหรอฮะล้างครับถุงลูกชิ้นอะไรก็ต้องล้างล้างหมดเลยครับก็จะมีแยกมีหลอดมีไม้เสียบแยกอีกแล้วพวกนี้ก็จะเอาไปรีไซเคิลคือขายต่อได้ขายต่อได้หมดเลยครับขนาดขยะอินทรีย์ก็แยกอีกแยกอีกครับผักใช่ครับเพราะว่ากระบวนการในการทำปุ๋ยมันจะต่างกันครับอันนี้ส่วนแรกจะทำน้ำหมักชีวภาพนะครับจะเป็นผลไม้ล้วนเลยอันนี้เป็นเศษอาหารแล้วเศษไม่ใช่เป็นพวกเศษผงเศษอะไรที่ดอกมงดอกไม้ใช่ครับเด็กกวาดพื้นอะไรมาก็ที่ผงใช่ครับใช่ครับแล้วก็อันนี้คือเศษอาหารที่เด็กจะต้องดูแลตัวเองทุกวันครับเด็กเขากินก็ต้องเอาลงมาทิ้งตรงนี้ใช่ครับเดี๋ยวไปดูอะไรต่อครับก็เดี๋ยวเราไปดูสถานีใหญ่สถานีใหญ่อันนี้สถานีย่อยใช่ครับที่เราเริ่มสิ่งพวกนี้ไปอ๋อเราเริ่มจากไม่มีถังขยะมาที่สถานีย่อยครับแล้วไปสถานีใหญ่ไปสถานีใหญ่ไปครับไปค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะเห็นคุณเซียนเล่าให้ฟังว่าที่นี่แยกละเอียดมาจากสถานีแยกระดับหนึ่งแล้วแล้วมาที่นี่ค่ะก็ละเอียดละเอียดแค่ไหนครับอย่างเนี้ยค่ะมีพวกซองขนมอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยอย่างตามทั่วๆไปเขาก็จะไม่แยกกันเราก็ช่วยกันแยกหรือแม้ซองขนมไหมเหรอครับใช่ใช่ค่ะซองอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะอย่างแยกอะไรจากอะไรครับซองขนมปกติก็จะทิ้งเลยแต่ว่าอันนี้เขาก็จะตัดล้างปากแล้วก็เอามาอ๋อครับครับแล้วก็อย่างหลอดยาสีฟันอย่างเงี้ยค่ะตัดแล้วก็ล้างมาก็ใช้ได้ปุ้ยปุ้ยครับแล้วเราแยกละเอียดขนาดนี้มันมีประโยชน์ยังไงเช่นมีประโยชน์ในการเอาไปขายได้ราคาดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างขายได้แต่ว่าบางอย่างขายไม่ได้แต่แทนที่ว่าจะทิ้งเป็นภูเขาขยะเราก็สามารถส่งไปเป็นพลังงานทดแทนได้นะคะอย่างเช่นกระป๋องเลนหรือพวกมันฝรั่งเนี่ยค่ะพอเราตัดก้นเนี่ยก้นจะเป็นกระป๋องสังกะสีตัวสังกะสีก็สามารถที่จะขายได้ตัวนี้ก็ส่งไปเป็นพลังงานทดแทนนะคะอย่างซองขนมพวกนี้ก็สามารถที่จะล้างแล้วก็ส่งไปได้ส่งไปเผาในโรงปูนอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ค่ะเห
็นแยกขนาดอะไรนะไส้แม็กก็แยกค่ะไม้หนีบอะไรก็ตัวหนีบเล็กๆไม้กัดอะไรแยกหมดพวกนี้ค่ะเป็นลวดเย็บกระดาษที่มันติดมากับพวกซองขนมหรือเป็นรายงานของเด็กๆหรือเป็นพวกกระดาษทั้งหลายนะคะถ้าถามว่าทำไมจะต้องแยกเลทขนาดนั้นเนื่องจากว่าตัวเหล็กเองเนี่ยมันก็คือธรรมชาติที่เราไปขูดไปเอามาหล่อมาอะไรพวกนี้ค่ะตัวกระดาษเองก็เหมือนกันบางทีเรามองภาพใหญ่เช่นลวดเย็บกระดาษติดตัวนึงแต่เราจะมองตัวกระดาษเป็นหลักเราเอาแต่กระดาษแล้วเราก็ปล่อยให้ลวดเย็บกระดาษมันติดไปแต่จริงๆแล้วลวดเย็บกระดาษก็เป็นทรัพยากรที่มีค่าเหมือนกันก็ปลูกพึ่งนี่ใช้เวลาสะสมนานไหมครับโรงเรียนนี้นานค่ะเหรอคือก็จะไม่ใช่แค่รุ่งอรุณอย่างเดียวก็จะเป็นผู้ปกครองก็ทำด้วยเขามีโรงงานมีเอกสารเข้ามาเขาก็จะช่วยกันแล้วก็เอามาไว้ที่นี่ด้วยใช่ใช่ใช่ค่ะมันเป็นเหมือนกับเป็นการสะสมความดีเป็นการฝึกสติขยะจากนี่ไปไหนบ้างอันที่หนึ่งเราก็จะบริจาคให้กับมูลนิธิสมเด็จย่าถ้าเป็นอลูมิเนียมอ๋อทำขาเทียมใช่ค่ะเนี่ยค่ะทำขาเทียมจริงๆแล้วการทำขาเทียมอาจจะใช้แค่ห่วงอลูมิเนียมไม่ย้อมสีแต่เราเนี่ยบริจาคตัวนี้ให้เพื่อเขาไปแปรเป็นเงินแล้วก็ไปซื้ออลูมิเนียมที่มันได้คุณภาพไปช่วยคนขาอ๋อก็คือสมเด็จย่านี้แล้วก็ไปไหนต่อครับขยะอย่างนี้ถ้าเป็นกระดาษที่ใช้แล้ว2หน้านะคะบริจาคให้กับโรงเรียน2คนตาบอดค่ะทำอักษรเบลใช่ๆค่ะแล้วก็รวมทั้งปฏิทินตั้งโต๊ะด้วยแล้วมีตัวกล่องนมกล่องนมเนี่ยนะคะก็จะให้กับบริษัทกรีนบอร์ดหรือบริษัทไฟเบอร์พาร์ทเพื่อให้เขาหลังคาใช่ค่ะเนี่ยอย่างโต๊ะที่เราเห็นอยู่ในนี้ค่ะอันนี้เราก็บริจาคก็เยอะแทบไม่ได้ขายเลยสิขายก็มีค่ะอาจารย์ส่วนใหญ่จะเป็นถ้าพูดถึงโดยทั่วๆไปนะเขาขายกันนะคะแต่ส่วนที่เราให้ความสำคัญคือไอ้ที่มันไม่มีที่ไปหลายส่วนหรือเป็นกระทั่งขยะที่เกิดจากการก่อสร้างใช่ครับซึ่งเราเองก็คิดว่าจะพัฒนาตรงนี้ต่อไปที่นี่มีทุกอย่างทั้งสื่อการสอนแล้วก็ทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเรียนนะครับที่จำเป็นแทบจะไม่ทิ้งอะไรเลยไม่ทิ้งเลยครับไม่ทิ้งเลยไม่ทิ้งเลยครับมาเถิดลองบ่งร่วมกันมาสร้างความฝันธรรมชาติมหา